หมดกังวลเรื่องการเจาะตัดดัดแปลงสภาพตัวรถครับกับชุลพงศ์ตกรุ่นสำหรับเบนครับวันนี้เราอยู่รถเบนอีคัส W213ครับกับชุลพงศ์ตกรุ่นเก่าซีโร่จากเยอรมันครับมาพร้อมกับขุมพลังเบนนะครับซับ10นิ้วของออริสันครับเป็นตู้สำเร็จรูปครับงานติดตั้งจะเจ๋งขนาดไหนครับระบบเสียงจะสุดยอดยังไงครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวแล้วตรงนี้ครับก็เป็นตำแหน่งติดตู้ซับ10นิ้วของออดิสันครับ APBX 10AS ครับเป็นตู้สูตรที่มีแอมในตัวครับติดตั้งซ่อนในที่เก็บของด้านล่างครับไม่ปึงเลยพี่ครับสับเพพลังเบนนุ่มลึกสุดใจครับเวลาปิดกลับไปก็ได้งานสภาพเดิมๆครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปฟังเสียงกันในรถเลยครับสักครู่เดียวคาร์บอนชุลพงศ์เก่าซีโร่ตรงรุ่นเบนก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบพลังเสียงกันเลยครับนี่ครับลำโพงเก่าซีโร่ครับติดตั้งเสร็จเข้าช่องเดิมทั้งหมดครับแล้วเราทำการเปลี่ยนฝาเป็นของท็อปพาเลตด้วยครับเป็นฝาโครเมียมอย่างรู้เลยครับของเดิมครับเป็นฝาสีดำมาครับเราก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยครับโอ้โหวิธีเสียงสุดยอดครับเดี๋ยวลำโพงหลังครับก็ติดตั้งเพิ่มเสียงแหลมเข้าไปด้วยครับตะแกรงท็อปพาเลตครับงานเรียบๆครับเพลิดเพลินทุกการเดินทางครับเทคโนโลยีแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ครับไม่ต้องตัดแต่งตัวรถเลยครับยังไงฝากผลงานของร้านมิลาดออเดอร์ด้วยครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ